างๆที่เรารอยังไม่ถึงวันที่10สักทีก็ไปถามประชาชนว่าคิดเห็นยังไงโครงงานเงินดิจิทัล 10,000 บาทยังอยากได้ใช่ไหมอยากได้เมื่อไหร่คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเขาก็รอนะคะแต่ว่าอยากจะให้ภาครัฐจ่ายทุกคนคือก็ทำเหมือนที่เคยหาเสียงเอาไว้คือให้ทั่วหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างพายุหมุนแต่ที่สำคัญคือบอกว่าช่วยบอกกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนะแบบไม่เลื่อนแล้วจะได้วางแผนกันถูกว่าถ้าได้เงิน 10,000 บาทมาเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายอะไรครับคือนอกจากเรื่องของกรอบเวลาที่จะให้เงิน 10,000 บาทแล้วเนี่ยพอเมื่อกี้เห็นเรื่องของงบผูกพันนะคุณจอยพอเป็นงบผูกพันเนี่ยคำถามคือถ้าสมมุติมีการไปซื้อของแล้วแล้วร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลมาแล้วจะนำเงินไปขึ้นน่ะจะขึ้นได้พร้อมๆกันเลยไหมหรือด้วยความเป็นงบผูกพันมันจะมีข้อจำกัดว่าต้องค่อยๆทยอยไปแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดอ่ะรอครับแต่ว่าขณะเดียวกันอย่างที่บอกคือทางด้านประชาชนตอนนี้ก็อยากใช้กันแล้วพูดง่ายๆเพราะว่าโหมโรงกันมานานเหลือเกินนะคะสำหรับนโยบายนี้ทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าขายฝรั่งนะคะคุณสุรัตน์สดสะอาดอยู่แถวๆถนนสาย117นครสวรรค์พิษณุโลกนี่คุณพี่ท่านนี้บอกว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทคือความหวังของประชาชนเพราะว่ารัฐบาลเขารับปากแล้วนี่ว่าเขาจะแจกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แรกเริ่มแต่มาจนถึงตอนนี้ก็ยังได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนสักทีนะคะก็อยากจะให้รัฐบาลแจกให้ได้จริงๆ 10,000 บาทที่เคยบอกเอาไว้เนื่องจากถ้าสมมุติว่ามีการแบ่งแยกคือเลือกแจกเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มนึงโดยใช้ฐานเงินฝากในธนาคารเป็นตัวกำหนดนี่คุณสุรัตน์บอกข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้นะคือบางคนเขาอาจจะมีเงินในบัญชีเป็นแสนแต่ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยเพราะว่าเงินส่วนนั้นอาจจะเก็บเป็นเงินหมุนเวียนนะคะเป็นเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพหรือว่าเขาอาจจะเก็บเป็นค่าเทอมลูกก็ได้ลองฟังดูค่ะครับถ้าเขาบอกว่าเงินในบัญชีเยอะอะไรงี้จะไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พี่เพราะว่าเงินในบัญชีเยอะนี่ครับส่วนมากเขาจะเก็บให้ลูกเรียนกันไม่ได้มาใช้ส่วนตัวเก็บให้ลูกเรียนอาจจะมาเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้พี่ใครๆก็ไม่ยอมหรอกจริงนะผมพูดน่ะเงินเยอะก็คืออาจจะไม่รวยก็ได้ใช่พี่เป็นเงินเก็บให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยฟังดูก็น่าสนใจนะค่ะคนบางคนอาจจะแบบว่าเนี่ยเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องจ่ายในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้แล้วอ่ะก็จริงมันเป็นค่าใช้จ่ายคือไม่ใช่จะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายทั่วไปได้แต่เก็บเพื่ออะไรบางอย่างส่วนการแจกเงินค่ะคุณสุรัตน์บอกช่วยระบุวันเวลาเลยได้ไหมว่าจะให้เมื่อไหร่โดยไม่ประกาศเลื่อนอีกแล้วชาวบ้านอย่างเขาเนี่ยจะได้วางแผนใช้จ่ายได้ถูกต้องลองฟังอีกช่วงนึงนะคะถ้าเลื่อนในปีหน้าอีกหน่อยเดี๋ยวก็เลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วพี่ก็คืออยากให้ทางรัฐระบุชัดเจนหรือยังไงใช่ครับเอาแบบชัดเจนเลยพี่เอาชัดเจนเลยอ่ะคนจนอะไรเขาก็อยากหวังเงินอย่างนี้มั่งนะเผื่อเขาขัดสนเรื่องส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านอ่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนค่ะจากพ่อค้าขายฝรั่งคือก็มุมมองก็น่าสนใจเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันนะคะว่าช่วยอย่างน้อยกำหนดไทม์ไลน์มาชัดเจนเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จริงๆนะพี่ยามว่าจะได้ใช้ช่วงไหนของปีหน้า มันจะต้องไปถึงกันยาจริงหรือเปล่านะคะอ่ะงั้นก็รอ10พฤศจิกายนนี้วันศุกร์นี้ก็จะได้รับคำตอบจากท่านนายกรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดฝรั่งข้างหลังพี่เมื่อกี้น่ากินมากเลยนะถนนสาย117นี่แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย